ต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชมชอบเล่าชอบไลฟ์ที่เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งสาระและความบันเทิงมีทั้งชวนกินชวนเที่ยวอารมณ์ขันการเกษตรสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจ๊มาบอกวิธีการอันนี้ก็คือการทดลองก่อนนะคะการทดลองเสียบตอแบบนี้นะคะธรรมดาเราจะเสียบตอแล้วก็ตัดต้นเลยแบบนี้นะคะประมาณนี้เราจะตัดต้นเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะแต่เราจะทดลองถ้าไม่ตัดต้นเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแบบนี้อย่างนี้นะคะถ้าไม่ตัดต้นเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราลองเอาแบบต้นยาวๆเลยดีกว่าแบบนี้นะคะนี่คือแบบทดลองนะคะที่เราทดลองกันนะคะโดยส่วนมากแล้วที่เขาตัดต้นให้สั้นเพราะว่า1แขนงยาของเขาจะงอกง่ายนะคะตัดต้นเพราะว่าถ้าเป็นแขนงยาวๆแบบเนี้ยแขนงต้นยาวๆแบบเนี้ยแขนงเขาจะงอกได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการงอกเยอะด้วยแต่ถ้าเราตัดต้นสั้นแบบนี้นะคะแขนงก็จะงอกได้ประมาณแค่ตรงที่เราตัดเองนะคะทีนี้นะคะเราก็เลยทดสอบว่าถ้าเราจะตัดต้นให้ยาวขึ้นเขาจะงอกไหมจะลองดูว่าเขาจะงอกไหมนะคะแต่ด้วยความที่เราลองแล้วนะคะอันนี้เราเสียบมาได้3วัน4วันแล้วนะคะเราจะเห็นนะคะงอกหรือไม่งอกนะคะเราจะดูที่ตานะคะอันนี้เราจะดูที่ตาว่าตาเป่งไหมนะคะตาเป่งนะคะเพื่อนๆทุกคนเขาจะเห็นแล้วนี่นะคะเพื่อนๆดูนี่นะคะต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมเนาะค่ะอันนี้เราก็ลองเปลี่ยนมุมแล้วนะคะตรงนี้นะคะต้นนี้จะเห็นว่าตาของเขาเป่งนะคะอันนี้มันจะย้อนแสงหน่อยเนาะเห็นไหมคะเพื่อนจะเห็นว่าตาเป่งนะคะนี่เห็นไหมคะตาตัวนี้นะคะเป่งเลยเห็นไหมคะอันนี้เป่งงอกออกมาแล้วเขาได้ดินแล้วเขาก็ได้น้ำเขาก็เตรียมตัวงอกแล้วนะคะนี่ย้อนแสงนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ตาเป่งพร้อมปรินะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะคือว่าถึงเขาจะสั้นหรือว่าจะยาวนะคะอันนี้เขาก็สามารถงอกได้เพียงแต่เราต้องคอยระวังนะคะว่าตรงช่วงนี้ไปเขาจะเป็นแขนงงอกออกมาเยอะเราก็ต้องดูแลไม่ให้เขามีแขนงเพราะว่าถ้ามีแขนงมาเยอะตาตรงนี้นะคะตายางตรงนี้ของเราจะไม่สามารถงอกได้นะคะเพราะว่าเขาจะสู้แขนงข้างบนนี้ไม่ได้นะคะเพราะแขนงเขาจะเกิดทีเดียวก็เกิดเยอะอยู่นะคะค่ะนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งนะคะที่การทดสอบนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะดีๆที่เจ๊เอามาฝากทุกคนนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย